แบบนี้อันนี้เป็นแม่น้ำชีสายหลักน้ำชีสายหลักเขื่อนมนยางเขื่อนมนยางเขื่อนร้อยเอ็ดเขื่อนยโสธรเขื่อนท่าน้อยทีนี้ลำปางเราปล่อยไปอ่ะไปผสมกับเขาทำตรงนี้แล้วก็ไปคอนโทรลที่เขื่อนร้อยเอ็ดตรงนี้ตรงนี้มันก็มีผู้ในการคอยดูแลเขื่อนร้อยเอ็ดอันนี้เขื่อนยโสธรอันนี้เขื่อนท่าน้อยนี่เขื่อนท่าน้อยข้างหน้าที่เขื่อนที่ไหนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเขื่อนมหาสารคามเขื่อนมหาสารคาม4 5 6เราเห็นอยู่นี่นะมีเขื่อนมีเขื่อนร้อยเอ็ดตัวแรกชนบทเขื่อนสารคามเขื่อนมนยางเขื่อนร้อยเอ็ดเจ้าหน้าทั้งเจ้าด้านหรือเรื่องบวชจัดตั้งคุณซะตกรอบทั้งพวกศาสตร์นี่มันพ่อแต่ให้แล้วก่อนอาทิตย์หนึ่งครับในต้นปีกับบริจักคนแล้วก็มุ่ยให้แพ้ไปชนะคือว่าการข้อมประสาทครับเพราะว่าคนที่ขาดจริงสัตว์ท่านต่อสุดท้ายมูท่านพ่อไปเรียนนี้ครับว่าเมื่อสิ้นฤดูฝนเนี่ยสำนักงานชลประทานที่6ที่ขอนแก่นกับสำนักงานชลประทานที่7อุบลเนี่ยได้วางแผนแล้วครับว่าจะบูรณาการเอาน้ำจากเขื่อนลำปาวไปเนี่ยโดยคำนวณแล้วว่าความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ของเขาเนี่ยเท่าไหร่ที่จะโรยน้ำไปช่วยมันมียอดน้ำอยู่นะครับเพราะนั้นทางกาฬสินธุ์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าในพื้นที่นี่ผมรับดูแลอยู่แล้วนะครับเตรียมไว้511ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมั่นใจนะครับส่วนที่จะโรยไปมันจะมีสถานีวัดน้ำที่อำเภอกำลังใสเราคอยวัดน้ำทุกวันอย่างเช่นวันนี้เราปล่อยน้ำลงลำน้ำไปช่วยข้างล่างเนี่ยวันละประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรณวันนี้เป็นความต้องการณวันนี้นะครับตามแผนที่เขาเสนอมาก็มีจุดเช็คอยู่ที่กำลังใสแล้วเพราะนั้นเขาก็ต้องไปบริหารจัดการมันมีเป็นยอดน้ำอยู่นั้นทางกาฬสินธุ์ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเออเราปล่อยไปแล้วทางนี้จะพอไหมเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับผมให้ความมั่นใจ